NNK Channel นะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยนะคะมีอุปกรณ์มานี่นะคะโป่งนะคะพี่นุ้ยอยากรู้ว่าโทรศัพท์ของพี่นุ้ยเนี่ยมันจะมีหมวดสโลโมชั่นนะคะน้องพี่นุ้ยอยากจะรู้ว่าเวลาถ่ายสโลโมชั่นแล้วมันจะออกมามันจะสวยขนาดไหนนะคะของพี่นุ้ยเป็นโทรศัพท์ Oppo F9 นะคะพี่นุ้ยอยากรู้ว่าคุณภาพสโลโมชั่นของเขาจะสวยขนาดไหนนะคะตอนนี้เรามีอุปกรณ์อยู่2 อย่างนี่น้องๆอยากให้พี่นุ้ยใช้แบบไหนเอ่ยอันนี้แบบยาวอันนี้แบบกลมนะน้องนี่นะพี่นุ้ยคิดว่าเดี๋ยวพี่นุ้ยใช้แบบกลมดีกว่านะน้องๆ นี่นะคะก่อนที่จะไปดูพี่นุ้ยทํานะคะนี่นะคะน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะน้องๆในช่อง NNK Channel นะคะวันนี้นะคะนี่พี่นุ้ยมีลูกโป่งมาพี่นุ้ยจะเอาใส่น้ํานี่นะคะพี่กดเอาใส่ยางมาแล้วนี่นะคะเอาใส่น้ําแล้วก็มัดลูกโป่งนี่นะคะแล้วก็ไปห้อยที่เชือกนะห้อยที่เชือกเส้นไหนครับเส้นนั้นเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้นี่นะตอนนี้มันยังมองไม่เห็นเชือกเพราะอะไรเพราะว่าเชือกมันเป็นสีเขียวกับบวกกับแสงแดดมันจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าเราเอาน้ำใส่ลูกโป่งแล้วเราก็ไปห้อยนะแล้วคราวนี้มันก็จะเป็นตึ้ง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 แล้วเราจะมาดูนะว่าพี่นุ้ยจะเอาเข็มเจาะแล้วมาดูนะความสโลของ F9 ของพี่นุ้ยนะมันจะสโลออกมาสวยหรือเปล่าน้องๆนี่นะก่อนเราต้องทำการฉีดทงนี่ฉีดแบบนี้เลยนี่เลยนะโป่งเรามีเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเลือกแบบเลือกอย่างละสีนะน้องๆเพื่อให้สีมันตัดกันนะคะนี่นะสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงสีชมพูสีส้มสีแดงสีเขียวโอ้มี7สีโอ้ยมันแสดงว่าเขาทำมา7สีก็คือ7วันนั่นเองนะคะเพราะ7วันนะแต่ละสีหมดเลยน้องๆนี่นะอันนี้เราไม่ใช้เราก็เก็บไว้เดี๋ยวเราจะมาเอาน้ำใส่ลูกโป่งกันเลยนะน้องโมชั่นมันออกมามันจะสวยหรือเปล่าน้องไปหมดเลยโอ้โหเวลาจิ้มอันนี้เข้าไปนะแล้วมันแตกแบบสวยอะแบบปุ้ง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 นี่เปียกหมดเลยพี่นุ้ยแบบสโลออกมาแบบสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่นะลูกโป่งที่เหลือนี่นะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะเอาไว้เล่นอย่างอื่นต่อนะคะน้องๆแล้วก็ต้องขอบคุณนี่นะคะโต๊ะนี่ค่ะ DIY สำหรับแค่ใส่แง่เขา DIY มานะคะมาดูน้องๆมาดูว่ามันเป็นอะไรนี่นะคะมันเปียกแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรนะน้องๆนี่นะโต๊ะรีวิวนะคะขอบคุณสำหรับแค่ใส่แง่นะพี่นุ้ยยืมของเขามา DIY เอ้ยพี่นุ้ยยืมของเขามาทำกิจกรรมนั่นเองนะคะแล้วถ้าน้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะน้องๆในช่อง NNK Channel นะแล้วอย่าลืมไปกดติดตามในช่องแค่แซงแงะด้วยนะคะน้องๆคลิปนี้ก็ต้องลากันไปด้วย
ลูกโป่งสโลโมชั่นของพี่นุ้ยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ